ประเด็นสุดท้ายไปดูในพื้นที่กลางกรุงเทพที่สวนลุมพินีนะครับทางผู้ว่าชัชชาติเนี่ยออกมาตามงานหลังเจอเมือกเขียวกระจายเต็มบึงน้ำในสวนลุมพินีเดี๋ยวเชิญชมคลิปกันก่อนครับพี่สุราษฎร์เป็นไงผลนะผลตัวน้ำออกยังผลตัวน้ำออกยังดีโอเป็นไงดีโอต่ำใช่ไหมต่ำครับไปเกณฑ์ไปเกณฑ์ดีโอตอนนี้อยู่ที่สวนลุมพินีนะครับตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องบ่อน้ำที่สวนลุมนี่แล้วก็มีปัญหามาตั้ง 2-3 อาทิตย์ละผมเองก็มาวิ่งสวนลุมน้อยช่วงหลังนะแต่สังเกตว่ามีกลิ่นคาวเหมือนกับปลาเน่าอะไรก็เป็นกลิ่นของสาหร่ายนะถ้าสังเกตเห็นว่าตอนนี้น้ำในสวนลุมเนี่ยระดับน้ำลดลงที่เห็นเนี่ยขอบตลิ่งแต่ก่อนน้ำจะอยู่ประมาณขอบตลิ่งแต่ตอนนี้ลงไปผมว่าประมาณลงไปเกือบเม็ดมั้งเนี่ยฮะหัวหน้าน้ำลงไปจากเดิมเท่าไหร่อ่ะเม็ดได้ไหมจากขอบตลิ่งเนาะเม็ดหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนกับมันจะมีเป็นฟองซึ่งมาจากสาหร่ายมั้งนะอันนี้จากอะไรสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยแนวทางแก้ปัญหาน้ำเสียในบึงน้ำสวนลุมพินีนะคะพบว่าปัจจุบันค่ะบึงน้ำสวนลุมพินีมีกลิ่นคาวระดับน้ำลดลงเกือบ1เมตรนะคะส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะมาจากฝนที่ตกลดลงนะคะซึ่งปกติแล้วฝนจะตกอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะรวมถึงที่ผ่านมานะคะระบบน้ำบาดาลที่ใช้เติมน้ำในบึงเนี่ยเสียหายก็เพิ่งได้รับการซ่อมแซมไปนะคะทำให้สาหร่ายใต้น้ำได้รับแสงแดดและเจริญเติบโตมากขึ้นสาหร่ายแก่ที่ตายแล้วค่ะจึงจับตัวเป็นเมือกนะคะทำให้คุณภาพของน้ำเนี่ยไม่ดีออกซิเจนต่ำเกิดฟองบนผิวน้ำแล้วก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นนะคะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปตรวจวัดมาตรฐานน้ำค่ะที่มีคุณภาพนะคะหรือว่าค่า OD ปัจจุบันค่า OD ที่น้ำในสวนลุมนะคะอยู่ที่ 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะซึ่งปกติแล้วคุณภาพน้ำเนี่ยโดยทั่วไปค่า OD จะต้องอยู่ที่ 5-8 มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเน่าเสียค่ะค่า OD เนี่ยจะต้องต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะโอ้แต่ว่าก่อนอันนี้ปลาตายเป็นแถวไว้นะอันนี้ก็เขาก็เห็นว่ามาแก้ปัญหาโดยการจะปล่อยน้ำเข้าไปแล้วก็บำบัดน้ำใช่ไหมใช่ค่ะนายชาชานะคะก็กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนนี้ส่วนสาธารณะอื่นๆนะคะก็ยังไม่พบเรื่องของน้ำเนื่องจากมีระบบถ่ายเทน้ำและมีเครื่องเติมออกซิเจนค่ะแต่ในส่วนอนาคตเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยอาจจะต้องมีการติดตั้งเครื่องเติมออกซิเจนเหลวนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เพื่อการวางแผนการจัดการน้ำให้ดีกว่านี้ค่ะก็อาจจะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำปรับปรุงห้องน้ำนะคะรวมถึงพื้นที่น้ำพุต่างๆเนี่ยโดยนายชาชาเขาก็บอกนะคะว่าให้ถือว่าให้ประชุมวางแผนการจัดการให้ครอบคลุมทั้งระบบโดยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะนี่ก็จบเกี่ยวกับเรื่องสวนลุมพินีนะครับ